สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกสร้อยไก่ขนฟูมาแนะนำค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ42เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีเหลืองนะคะ2เส้นสีขาว2เส้นค่ะพอตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเรียงให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ90เซนติเมตรนะคะไป9เซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ42ค่ะวัดลงไปจากนี่ถึงนี่9เซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพักค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็จับเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นนะคะหรือด้านสั้นเอาไว้ด้านบนคล้องลงไปค่ะ3ค่ะ3เนี่ยเอามาคล้อง2นะคะเนี่ยคล้องลงไปค่ะ4ค่ะเส้นที่4เส้นสุดท้ายจับมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่1ค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะนี่ค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวานะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาริบบิ้นจากข้างบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างให้เราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะนำปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะแล้วเราก็พับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาเราจับขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับเส้นริบบิ้นวนรอบกลับลงมาค่ะวนรอบกลับลงมาแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลางของวงกลมของเส้นดึงขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปเลยนะคะลงไปที่ด้านล่างของฐานเลยนะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นนะคะพับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปที่ฐานตรง
นี่ค่ะกลีบดอกสีขาวหรือว่าใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายเราจับขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะวนรอบกลับลงมาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปตรงกลางของเส้นนะคะดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาจับริบบิ้นนะครับให้พับมาทางขวาม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงนะคะกลีบดอกสีส้มสีเหลืองหรือว่าใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะเส้นริบบิ้นทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะดึงเส้นนี้ใหม่นะเส้นต่อมานะคะเส้นสีขาวเอาเส้นสีเหลืองนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะวนรอบเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาขั้นตอนต่อมาให้บิดไปทางขวาแล้วเราก็ม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะวนรอบเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นค่ะดึงออกไปค่ะแล้วบิดมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นนะคะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงเนี่ยค่ะใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงกลีบดอกนี้นะคะนี่ค่ะก่อนจะดึงให้กระชับนะคะเอามือกดกลีบดอกนี้ไว้ค่ะแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะขอบของฐานเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะมาชี้ออกนี่ค่ะก่อนดึงให้เอานิ้วกดไว้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะเรานำกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นนะคะสีเหลืองเส้นที่ชี้มาทางซ้ายเรานำริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะพับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ
ดึงออกมานะคะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำให้หันไปทางซ้ายนะคะจับขึ้นมาด้านบนค่ะไม่นะคะให้หันมาทางซ้ายหลังจากนั้นเราพับนะคะปลายดิบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางขวาเราก็ม้วนปลายดิบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะปลายดิบบิ้นนะคะทะลุออกด้านล่างเราดึงออกมาค่ะนี่เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มานะคะหรือว่าชี้มาทางซ้ายเรานำกลับพับแล้วนำกลับนะคะเราพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะแล้วนำมาทางขวาค่ะม้วนค่ะม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ